ว่าเป็นข่าวดีค่ะของบรรดาผู้ปกครองนะคะได้เวลาแล้วค่ะที่จะพาน้องๆหนูๆเนี่ยไปเที่ยวเมืองหิมะกันดีกว่านะคะหลังจากที่สวนสัตว์เมืองเชียงใหม่นี่นะคะเปิดตัวเมืองหิมะขึ้นมานะคะด้วยอุณหภูมิติดลบ10องศาเซลเซียสถ้าพร้อมแล้วไปหนาวสะท้านกันสักหน่อยค่ะนี่เลยคุณผู้ชมเอาใจน้องๆหนูๆเนาะด้วยการพามาสัมผัสอากาศหนาวแบบโอ้โหหนาวสุดขั้วจริงๆนะกันที่เมืองหิมะ Snowbody Winterland ค่ะท่ามกลางอุณหภูมิติดลบ10องศาเซลเซียสค่ะความเย็นและความสวยนั้นนะคะเทียบชั้นญี่ปุ่นได้จริงๆเลยค่ะเพราะว่ามีการจำลองหิมะเทียมตกเหมือนจริงภายในอาคารโดมหิมะนะคะพร้อมกับจัดอุปกรณ์สไลเดอร์หิมะด้วยนะเห็นไหมสไลเดอร์ไปแล้วแบบนี้โอ้น้องๆชอบมากเลยเนาะแล้วก็สนุกสนานกับสไลเดอร์ยังไม่พอคุณผู้ชมค่ะได้เล่นปั้นหิมะด้วยนะแล้วก็ยังได้เพลิดเพลินกับเกล็ดน้ำแข็งอย่างสนุกสนานโอ้โหดูท่าน่าจะชอบสไลเดอร์นะคะให้คุณพ่อนี่นะคะนี่พาไปเล่นตั้งหลายครั้งแล้วนะคะนายพุทธิชัยม่วงมันนะคะผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยก็บอกว่าก็เพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ปี2566หรือว่าปีกระต่ายนี่แหละค่ะทางสวนสัตว์เชียงใหม่จึงเปิดตัวโครงการเมืองหิมะแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสวนสัตว์นะคะโดยใช้งบประมาณไปกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะนายวุฒิชัยยังบอกด้วยนะคะว่าช่วงเวลานี้ก็มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมากเลยนะคะแล้วก็เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่มากเช่นเดียวกันโดยตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาค่ะทางสวนสัตว์เชียงใหม่สามารถทำรายได้ทะลุ10ล้านกว่าบาทเลยค่ะถือว่าเป็นการทำรายได้ให้กับองค์การสวนสัตว์สูงสุดในรอบ15ปีที่ผ่านมาก็ขึ้นมาอยู่เป็นลำดับที่1ของประเทศนะคะด้วยมาตรฐานการบริการความปลอดภัยสวัสดิภาพสัตว์ดีภูมิทัศน์สวยงามในราคาเข้าชมได้ทุกที่คุ้มค่าเพียง200กว่าบาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วนะนี่ใครกำลังดูรายการของเราอยู่นะคะมีลูกมีหลานนี่นะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะมาสัมผัสอุณหภูมิติดลบ10องศาเซลเซียสนะคะที่สวนสัตว์เชียงใหม่ที่นี่เปิดให้เข้าชมเป็นรอบค่ะคุณผู้ชมรอบละ80คนนะคะตั้งแต่8โมงครึ่งตอนเช้าถึง5โมงเย็นเลยนะคะซึ่งทางสวนสัตว์นะคะก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมไปกันได้เลยนะคะที่สวนสัตว์เชียงใหม่จ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ